ไปที่ไหนก็ขายที่หน้าเขาตลอดแต่ข้าจำได้ว่านั่นน่ะคือชบาคนร้ายข้าเองข้าจำได้แกมั่นใจได้ยังไงว่าเขาเป็นชบานี่เขาคือคุณกันแกรู้ได้ไงข้าจำตำหนิที่ข้าทำเอาไว้ตรงที่ไหล่ซ้ายของแม่นางได้เพราะตอนที่ข้าจะขังแม่นางลงอ่ะข้าได้ตั้งสัจจาธิษฐานแล้วกรีดเลือดตัวเองอ่ะทำตำหนิที่ไหล่ซ้ายของแม่นางเอาไว้ขอให้มันติดทุกชาติไปแล้วข้าก็เห็นแล้วข้าเจอแล้วชบาแน่นอนไงข้าใช่ว่าชบาเชื่อข้าเชื่อข้าต้องเชื่อข้านะถ้าแกมั่นใจแล้วก็ว่าคุณกันน่ะกับคุณชบาเกิดใหม่อีกครั้งฉันจะเริ่มชักสนุกซะละถ้ามันเป็นเรื่องจริงแล้วก็ฉันจะช่วยเหลือนายอีกคนหนึ่งโอ้ปะถ้างานนี้ช่วยสำเร็จนะถ้าพิสูจน์ได้แล้วก็ข้าจะให้เจ้ายืมดาบข้าสองคืนเห็นก็มองมานานแล้วดาบเราไม่เอาได้ไหมจะเอาอะไรอ่ะเราขอดั้มอย่างเดียวจะบ้าแล้วมีแต่ดั้มไม่มีดาบจะไปฟันใครได้ข้ายืมดาบเลยให้เจ้าชอบไม่เอาวะเราเอาดำเจ้าดำไปทำอะไรมันเหมือนสากดีเราจะเก็บไปตำน้ำพริกโอ้บัดซบตามมาเสียสากจะบ้าหรือเปล่าเป็นสากได้ยังไงนี่ดาบผมสุดเฮ้ยเราจะท้าพิสูจน์กันต้องช่วยข้านะแน่นอนขอใจมากเวลาอย่างนี้จำน่ารักเลยอ่ะน่ารักจริงๆเลยเชียวกลางคืนดีกว่าอะไรนะกลางคืนดีกว่าอย่ามาคาดหัวอาคังเลยจะไปไหนอ้าวคนมีงานก็ไปทำงานสิคะไปเซ็นสัญญากับอัวต่อสายไปซะแล้วล่ะสายเชี่ยเลยเพิ่งจะ6โมงไปไม่เซ็นยังไงก็ไม่เซ็นไปเซ็นซะเราไม่มีอะไรต้องคุยกันเฮียแต่ว่ามีไว้วันหลังค่อยคุยก็บอกแล้วไงวันหลังไม่ว่างเดี๋ยวโทรคุยกันโอ้ลืมเติมตังค์จริงๆเลยครับผมรู้นะเฮียต้องการอะไรจากผมยังไม่พออีกเหรอสำหรับสัญญา5ปีที่ผมมีให้เฮีย5ปีน่ะมันเพิ่งจะเริ่มต้นแต่5ปีที่ผมเซ็นสัญญากับเฮียมันไม่มีอะไรดีกับชีวิตผมเลยถูกต้องเพลงก็ไม่มีอัลบั้มก็ไม่มีแม้กระทั่งคอนเสิร์ตยังไม่มีเลยเฮียผมเป็นนักร้องนะเฮียหรือกล้าพูดได้เต็มปากว่าคอนเสิร์ตไม่มีหรือจะไม่ไล่เหรอโอ้พาลือไปออกงานคอนเสิร์ตของเป็งแสงกี้กากันสลบใช่ผมจำได้ครับเฮียครับคอนเสิร์ตที่เฮียจ้างผมไปผมประทับใจมากเลยง่ายๆผมขึ้นไปร้องเพลงไม่ถึงท่อนนึงคนดูนี่แตกคือเลยเฮียเพราะทึ่งในเสียงลือไงระเบิดลงกลางเวทีพาผมไปเล่นปัตตานีบ้าหรือเปล่าเฮียงานล่าสุดก่อนหมดสัญญาให้ผมเล่นงานฉลองไฟเขียวไฟแดงเฮียคิดได้ยังไงวะผมไม่เอากับเฮียอีกแล้วเราจบกันเฮียเอ้หลบไปผมไม่หลบบอกให้เฮียหลบไปไงกูหลบกูก็กลัวมึงสิจะหลบไหมไม่หลบพี่เออย่างผมอ่ะมีทางอ้อมเสมอพวกมึงอ่ะไม่เจริญหรอกเสียใจด้วยนะเขาเซ็นสัญญากับอามี่เรคคอร์ดเรียบร้อยแล้วอามี่เรคคอร์ดหกแม่งเลยเรคคอร์ดผมพวกมึงไม่เจริญหรอกเว้ยสายปังสายพังเฮียผมงงกับเฮียมากมองอะไรจะให้ผมชื่ออะไรแน่เปลี่ยนทุกวันเลยเฮียสายปังสายพังไม่ชอบอ่ะไม่ดีอ่ะเฮียมึงชื่อสุขุมวิ่งละกันมึงชื่ออ่องนุ๊กแล้วโคตรติดเลยเฮียอุ้ยผมอุ้ยของท่านเจริญกว่าเฮ้ยอย่าเรื่องมากมึงไปทำยังไงก็ได้ให้ไอ้พวกนี้หายจากโลกนี้ไปแล้วจากกังเลยไปกังในเมื่อผูกลีกังแล้วหรือก็ไม่ฟังหรอกหรือจะไม่มีชีวิตต่อไปแล้วไอ้กังยิกมี่นี่เด็กอุ้ยทีนี้คุณไอ้ทางลำบากก็ไม่จะขึ้นไปทำไมลงมาล่ะเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นมันไปกันหมดแล้วสุภาพบุรุษมากเลยอ่ะเอ้ยยุงกัดโอ้โหเผลอไม่ได้ยุงกัดตลอดเลยสงสัยเดี๋ยวก่อน
หันแน่เลยโอ้ยกันโอ้ยโอ้โหโอ้โอ้ยอะไรอ่ะวายพึ่งพึ่งพ่อก็ต่อยหัวคนบ้าบอกโอ้ยนี่ไงโอ้ยถึงว่าเมื่อกี้เจ็บมึงถอดแหวนก่อนที่ไหนอ่ะมึงจะตบกูมึงถอดแหวนออกก่อนแหวนมึงตะกูถอดออกไม่ได้ตบกูพ่อไงโอ้ยแหวนแตกกันสบายเรียกว่าเฮ้ยเอาไอ้ดีเอาไอ้ดีเอาไอ้ดีตอนนี้ชบาตกในอันตรายอ่ะไอ้ปล่อยพวกนั้นน่ะทำอะไรชบาไม่ได้นะเอาไอ้ดีช่วยหน่อยเดี๋ยวช่วยหน่อยช่วยหน่อยก็ได้ฉันจะช่วยเพราะฉันก็ไม่ชอบหน้าไอ้เสียนั่นเหมือนกันถึงขนาดเราต้องร่วมมือกันแล้วเราสองคนน่ะต้องเป็นบอดี้การ์ดเป็นขี้กาดเหรอไอ้บ้าทันตายเลยโอ้โหบอดี้การ์ดไม่ใช่ขี้กาดอะไรอย่างกับการ์ดเนี่ยก็คือว่าบริการนี่ก็คือคนในสมัยของนายที่เขาเรียกว่าองคลักษ์ไงอ๋อคอยคุ้มกันถูกต้องก็เท่านั้นแหละดีมากเลยเราทำทุกวิถีทางนะพรุ่งนี้ลงมือตามแผนได้คำโบราณเขาได้กล่าวไว้ว่ามาได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลถ้ามาได้ด้วยมนก็ต้องเอาด้วยกระถางมาได้หมาก็เอาแมวมาได้ยิ่งแจ๋วเอายิ่งจุกโอ้ยสอนนี่ผู้หญิงไม่ใช่หรอโอ้ยนี่ผู้หญิงค่ะนายผู้ชายเมื่อกี้หัวล้อเป็นเนงบาเลยนะนึกว่าไข่รูโลกลุงพรุ่งนี้อย่าลืมนะตามแผนนะได้ๆถ้าสำเร็จนะฉันจะเอาพี่จับเอาด้ามทิ้งให้แกเลยขอบใจมากฮัลโหลเฮียครับผมไม่ต้องห่วงเฮียผมอยู่ในกองถ่ายมาแล้วผมปลอมตัววันนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจับได้ครับครับไม่พลาดแน่เฮียเฮียเฮียเดี๋ยวก่อนนะโอเคเฮียสบโอกาสแล้วผมจัดการมันเลยเฮียแค่นี้ก่อนนะครับรอฟังข่าวดีแล้วกันโอเคครับนี่อะไรอ่ะกันไกลมั้งปืนอ๋อมีรู้เลยนะแค่นี้ถึงก็เป่งเสียงร้องระงมเลยเหรอฉันหายใจนึกว่าเสียงคางคกอึ่งอ่างร้องบ้าเสียงฉันงี้เมื่อไหร่ล่ะเสียงฉันต้องอย่างงี้นี่เมียวท่านอาจจะเหนื่อยนะนั่งๆๆๆนั่งไอ้คนทางนี้นั่งนั่งนั่งรอเลยเลยแม่ลงมานั่ง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 รอเลยไปลงนั่งแล้วไปลงนั่งเจ็บใช่ไหมคุณเราจะเอาไงดีอ่ะเอาให้เจ๊ชวนคุณอยู่เฉยเฉียดต้มหน้าคุยกับเจ๊นะเพ่เจ๊ฉันถามจริงดีกว่าว่าพรุ่งนี้จะไปไหนต่อนะยังไปอีกเหรอหุยพรุ่งนี้ขอพักสักวันได้ป่ะพักได้ยังไงไปตาทองร้านชบาอยู่อะพักไม่ได้นะไหนๆก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วนี่หนึ่งคนหัวหายสองคนเพื่อนตายถ้าอย่างนั้นนายไปฉันอยู่เอาดิเอาทำไมทิ้งง่ายๆยังคิงคองเอาก็ฉันมีคิวไงมีคิวแต่งหน้าพรุ่งนี้แต่งหน้าใครก็แต่งหน้านักแสดงสิไปแต่งหน้าเขาอือแล้วที่แต่งอยู่เนี่ยหมอพรทิพย์แต่งให้ใช่บ้าอีตาบ้านี่ฉันไม่ได้คนตายนะเหรอแล้วรู้จักหมอพรทิพย์เหรอเคยดูในตู้ไฟสี่เหลี่ยมเขาเรียกทีวีอ๋อโง่หรืออวดฉลาดนั้นไม่เป็นไรเจ๊เอางี้แล้วกันพรุ่งนี้น้องชบาไปไหนคุณกันน่ะเหรอเออคุณกันเดอะสตอคุณกันนี่คุณกันเดอะสตอพรุ่งนี้มีแถลงข่าวเปิดอัลบั้มที่บริษัทArmy Record
หุ้ยนักข่าวสื่อมวลชนเยอะมากมายเลยเงี้ยถ้าเป็นฉันนะฉันคิดว่าโอกาสเนี่ยเหมาะที่ทำร้ายชบาอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วฉันจะลุยเดียวเองคอนจะเรียกดังผมเฮียนะเสียงดังตรงหูขอโทษไม่ใกล้แค่นี้เองไม่ไปใช่ไหมขุนนายจะไปจริงเหรอฉันไปเองฉันรักชบาฉันป้องกันชบาให้ได้พรุ่งนี้ฉันจะบุกอาร์มี่เล็บขบเล็บขาดเล็บของบ้านแกสิไม่ขอดเหรอ